มาคมยานยนต์ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้มีความบริสุทธิ์ของปี100มากขึ้นก็คือว่าส่วนของโมโนคริสตัลลีนนะครับเจือปนอยู่เนี่ยนะครับให้อยู่ในระดับต่ำจากปัจจุบัน 0.7 ไมโครกรัมเนี่ยนะครับให้เหลือ 0.4 ซึ่งตอนนี้ก็ต้องหารือกันว่าในกลุ่มของผู้ผลิต B100 มีรายใดบ้างนะครับที่จะผลิตได้ถ้าเผื่อรายที่ผลิตได้ก็น่าที่จะไปผสมได้นะครับส่วนรายที่ยังไม่ผลิตได้ก็ต้องปรับปรุงอันในส่วนนี้ก็คือรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าจะต้องเตรียมความพร้อมใน B10 เนี่ยนะครับทำไงแต่ B10 สำหรับรถใหญ่สำหรับรถกระบะที่ได้ที่ค่ายรถยนต์จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีก็จะสามารถเสริมได้เลยครับด้านลดภาษีกรณีของการเพิ่ม B10 กับ B20 เนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรและจะดึงราคาเพิ่มขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนคะ B20 เนี่ยนะครับดำเนินการอยู่แล้วนะครับในแผนงานเราเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับต่อผู้ใช้ยานยนต์แล้วก็ตั้งแต่ต้นมาเราตั้งเป้าไว้นะครับB20เพื่อใช้สำหรับรถใหญ่เพราะว่าเราต้องการลดมลภาวะนะครับเราต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก็ค่าโดยสารของประชาชนพร้อมๆไปกับการช่วยพยุงราคานะครับของน้ำมันของปาล์มสดเนี่ยให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า3 บาทนี่คือเป้าหมายตั้งแต่ต้นซึ่งก็ดำเนินการไปได้แต่ในเรื่องของรถใหญ่เนี่ยปริมาณก็ยังช้าอยู่นะครับเราก็ได้เพิ่มมาตรการที่2ในเรื่อง B20 ก็คือว่านอกเหนือจากขายในฟรีดรถใหญ่แล้วเนี่ยนะครับและรถโดยสารเนี่ยเราก็มาให้บริการจำหน่ายที่ปั๊มนะครับโดยที่ยังจำกัดอยู่ที่รถใหญ่ที่มาเติมก็จะมีปริมาณรถใหญ่ที่ให้ความสะดวกได้รับความสะดวกแล้วก็มาใช้เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับได้30 ล้านลิตรต่อเดือนเป้าหมายเราก็คือบอกว่าถึงเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะถึง90 ล้านลิตรต่อเดือนหรือ3 ล้านลิตรต่อวันซึ่งก็อยู่ในระดับที่รวดเร็วนะครับแต่ในปัจจุบันดูแล้วเนี่ยราคาผลปาล์มที่ยังตกต่ำอยู่เราก็จะเร่งรัดขึ้นมาว่าได้ติดต่อแล้วก็จะอนุญาตให้ตามสถานีบริการนะครับให้เติมรถกระบะได้เฉพาะรถกระบะที่แต่ละค่ายรถนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับมีได้แจ้งว่าสามารถใช้ได้ B20 ซึ่งก็จะแจ้งรายชื่อค่ายรถและรุ่นนะครับที่จะใช้ B20 ได้ในสัปดาห์หน้าพร้อมๆไปการกับว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับมีการศึกษาเรื่อง B10 อยู่แล้วโดยปตท.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนปตท.เนี่ยนะครับซึ่งก็ในล่าสุดนี้ได้รับทราบว่าทางสมาคมยานยนต์ญี่ปุ่นได้ตอบรับที่จะให้ใช้ B10 ได้ในรถยนต์ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วนะครับแต่มีประเด็นเรื่องของความบริสุทธิ์ของน้ำมัน B100ในเรื่องของโมโนคริสตัลลีนซึ่งจะต้องไปนำไปหารือก็จะนำไปดูในรายละเอียดในสัปดาห์หน้านะครับถ้าเผื่อว่าทุกอย่างลงตัวก็น่าจะประกาศได้ว่าการใช้ B10 เป็นมาตรฐานจะต้องมีขั้นตอนและดำเนินการอย่างไรครับ